สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เราจะไปกันที่สายของคุณนนท์ครับคุณนนท์มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณนนท์ช่วงที่ย้ายเข้าไปที่บ้านหลังใหม่เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กับสายของคุณนนท์กับเรื่องที่มีชื่อว่าน้องกบกันเลยครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับสวัสดีครับครับผมคุณนนท์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับสมุทรปราการครับอยู่ที่สมุทรปราการคุณนนท์กับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ยก็สดด้วยย้อนหลังด้วยครับถ้าเกิดหลับตอนไหนก็ค่อยมาฟังย้อนหลังเอาอีกทีนึงโอ้เรียกว่าฟังกันจนจอดับไปเลยทีเดียวเชียวใช่ครับเออคุณนนท์ครับอยู่สมุทรปราการดูแลรักษาสุขภาพเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเองใช่ครับเออจะตัวผมด้วยแล้วก็ตัวคนรอบข้างด้วยมาฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องของน้องกบที่มาที่ไปเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณนนท์ครับก็ขอเกริ่นก่อนอันดับแรกนะครับก็คือที่บ้านผมเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าครับครับแล้วทีนี้พอทำได้สักพักเนี่ยก็อยากจะขยายกิจการก็เลยอยากจะหาบ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมครับครับทีนี้ก็เลยว่ามาดูตึกเช่าอยู่ตึกหนึ่งครับครับซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหลังเก่ามากเท่าไหร่ก็คืออยู่ในเขตเดียวกันนะครับทีนี้แม่ก็ไปดูบ้านหลังนี้ไว้ก็บ้านหลังนี้ก็เป็น5ชั้นเป็นอาคารพาณิชย์5ชั้น2คูหาคู่กันเลยครับแต่ว่าสภาพก็ค่อนข้างที่จะทรุดโทรมนิดนึงคือดูเก่านิดนึงแต่ว่ามันห้องมันเยอะอะไรเงี้ยครับครับก็เลยเขาติดป้ายเช่าอยู่ก็เลยไปถามหาเขาหาคนเช่าคนเช่าเขาก็บอกราคามาและทีนี้ราคามันถูกครับเนื่องด้วยราคามันถูกเลยครับแล้วก็โอเคมันในห้องเช่าในบ้านในตึกเนี่ยเขาซอยเป็นห้องเช่าด้วยแม่ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นจ่ายค่าเช่าเนี่ยเราก็ยังแบ่งให้คนอื่นค่าให้คนอื่นเช่าได้ด้วยก็ยังแบบเหมือนจะได้อยู่ฟรีครับแต่ทีนี้แม่ก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีผีหรือเปล่าว่าทำไมถึงมันราคาถูกมันถูกกว่าปกติใช่ครับมันถูกกว่าปกติก็เลยถามว่าทำไมมันถูกเขาก็คนที่ให้เช่าเขาก็พูดตรงๆครับเขาบอกว่าที่พอที่เขาให้เช่าเนี่ยเขาเหมือนกับเขากำลังจะปล่อยยึดแต่ว่า มันอยู่ในชั้นศาลในอะไรอยู่เนี่ยครับแต่ว่าเหมือนเขามาปล่อยให้เราเช่าเหมือนกินเงินเราฟรีเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พูดตรงๆเขาโอเคเราก็ด้วยความใหญ่ของบ้านแล้วก็เขาบอกธนาคารยังไม่มาตอนนี้หรอกก็อยู่ได้ก็เลยอยู่ก็เลยตกลงเช่าเขาอยู่ครับพอเช่าเขาอยู่ก็ปกติครับไม่มีเหตุการณ์อะไรอยู่แต่ว่าพออยู่ไปได้ไม่นานเหตุการณ์แรกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวผมเองก็คือพี่แจ็คนึกถึงห้องเช่านะครับคือห้องเช่าเนี่ยมันจะมีเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วมีประตูระเบียงคือผมเนี่ยนอนฝั่งตรงข้ามกับประตูระเบียงตอนนั้นผมอายุ10ขวบผมจำได้ดีเลยผมเวลานอนเนี่ยผมจะเอานาฬิกาเนี่ยวางไว้หัวนอนพอวันนั้นอะผมตื่นมาประมาณ 2:45 ผมมองนาฬิกาเลย 2:45 แล้วผมก็มองไปทางประตูระเบียงครับอยู่ดีๆเจอผู้หญิงอยู่คนหนึ่งยืนมองหน้าผมอยู่ยืนมองหน้าผมอยู่แล้วด้วยความตกใจผมก็ร้องเฮ้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับคือหายไปต่อหน้าต่อตาเลยอะคือหายไปเป็นแบบสะเก็ดสะเก็ดแบบเหมือนในหนังนะครับแบบสะเก็ดแบบหายไปเลยอย่างเงี้ยด้วยความตอนนั้นผมเป็นเด็กแล้วผมก็ได้ยินว่าเฮ้ยเจอผีให้คุมโปงนะผมก็เลยแบบเฮ้ยกลัวจนคุมโปงแล้วแบบมันกลัวจนมันหลับไปเองอะครับพอตอนเช้ามาด้วยความกลัวผมไปบอกแม่บอกพ่อบอกแม่ว่าเนี่ย
จออย่างเงี้ยเจอผีอ่ะเขามายืนมองหน้าแม่ก็อืมมันจะใช่เหรอกลัวไปเองหรือเปล่าเราคิดไปเองหรือเปล่าผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองผมมันเจอกับตาครับครับแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นย้ายห้องละกันตอนแรกอ่ะผมนอนอยู่ชั้น4แม่ก็เลยให้ย้ายลงมาชั้น3ด้วยความเป็นเด็กก็ไม่มีสัมภาระอะไรมากมายครับก็แค่ย้ายห้องนอนก็ย้ายมาพอทีนี้ตอนแรกเนี่ยผมอ่ะตอนผมอยู่ชั้น4ผมนอนฝั่งตรงข้ามกับประตูระเบียงผมกลัวเหตุการณ์ซ้ำผมก็เลยมานอนฝั่งเดียวกับประตูระเบียงแก้สถานการณ์ไปก่อนพอทีนี้ผมนอนอยู่ผมนอนในท่าตะแคงคือนอนหันหน้าไปทางกำแพงของของห้องครับของทางประตูไปทางระเบียงทีนี้ตอนผมนอนอยู่ครับได้ยินเสียงลูกแก้วพี่แจ๊คเคยได้ยินเสียงลูกแก้วกระท้อกับพื้นกระเบื้องไหมครับเคยอยู่ดีมันดังอยู่ข้างหลังผมครับแป๊กแป๊กแป๊กเหมือนลูกแก้วร่วงครับลูกแก้วร่วงใส่พื้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะโอ้โหใจตกอยู่ไปที่ตะตุ่มคือมันกลัวมากอ่ะมันกลัวมากแล้วมันคิดดูผมไม่กล้าหันหลังกลับไปมองว่ามันคืออะไรครับผมก็หลับตาแล้วตอนนั้นมันไม่เหมือนเหตุการณ์แรกคือผมนอนไม่หลับมันเสียวสันหลังอยู่มันนอนไม่หลับมันไม่กล้าหันหลังไปดูว่ามันมีลูกแก้วหรือเปล่าผมก็เลยหลับตาอยู่อันนี้เอาไงดีนะผมก็เลยรวบรวมความกล้ากั้นใจไปวิ่งไปเปิดไฟไม่เจออะไรเลยไม่เจอลูกแก้วไม่เจออะไรเลยครับที่อยู่ข้างหลังครับผมว่าโหคืนนั้นคือกลัวจริงๆก็เลยวิ่งไปเคาะประตูห้องแม่อีกครับแม่ก็บอกว่าคิดไปเองทั้งที่ผมว่าเอ้ยผมไม่ได้คิดไปเองคือมันได้ยินจ่าๆเลยทั้งที่เรายังไม่ได้หลับครับก็เลยบอกแม่ว่างั้นไม่ไหวแล้วขอเปิดไฟนอนแล้วกันตอนนั้นก็เลยเปิดไฟนอนครับพอเปิดไฟนอนจากนั้นมาผมก็เลยแบบในช่วงนั้นนะครับผมก็เลยเปิดไฟนอนมาตลอดแล้วทีนี้พ่อผมครับเขาฝันในความฝันเนี่ยเขาฝันว่าเขาเนี่ยเดินลงไปข้างล่างซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่ต้องเข้าใจครับตึกเนี้ยเขาเป็นห้องน้ำรวมแล้วทีเนี้ยพ่อผมอ่ะเดินไปข้างล่างในความฝันนะครับเดินไปข้างล่างแล้วทีเนี้ยระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำข้างล่างเนี่ยในความฝันอ่ะเจอเด็กมากอดขาแล้วก็บอกว่าหนูชื่อจิรภาเกิดปี2542ครับมาบอกอย่างนี้ในฝันเลยพ่อผมก็ตื่นขึ้นมาอุ้ยมาเล่าให้แม่ผมฟังว่าอุ้ยฝันว่าเจอเด็กนะมาบอกชื่อมาบอกปีเกิดเดี๋ยวไปทำบุญให้เขาหน่อยใช่ครับเด็กผู้หญิง อยู่ดีมาบอกก็คือก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ทีนี้แม่ผมก็เริ่มมองว่าเอ้ยหรือว่าไอ้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันอาจจะจริงก็ได้ด้วยบวกกับความฝันของพ่อนะครับครับต่อมาครับทีนี้พออยู่ได้สักพักนึงตอนแรกอะอยู่กันในครอบครัวก่อนพออยู่สักพักนึงมีคนรู้จักเขามาขอเช่าห้องด้วยซึ่งคนรู้จักเนี่ยครับเขาแต่ก่อนเนี่ยเขาทำงานอยู่กับญาตินี่แหละแล้วบริษัทเขาอะสมัยก่อนมีสวัสดิการว่ามีห้องพักให้พนักงานอยู่พอตอนหลังเขายกเลิกเขาก็เลยย้ายออกมาหาห้องพักที่ว่าแบบอยากจะอยู่กับญาติเขาอะครับหมายถึงญาติเขามี4-5ครอบครัวเนี่ยก็อยู่ห้องแล้วครอบครัวคือเขาอยากได้ห้องแบบนั้นทีนี้บ้านผมเขาที่เช่าอยู่เนี่ยตรงโจทย์เขาพอดีเขาก็เลยมาขอเช่าแม่ผมก็เลยไปเปยไปเอ้ยที่บ้านอะมีผีนะเอ้ยแม่บอกไปตรงๆเลยเหรอพูดตรงๆเลยคือเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพูดตรงๆเลยเขาพอพูดตรงๆเสร็จจะมีผมขอเป็นชื่อว่าลุงแหวนละกันครับซึ่งลุงแหวนเนี่ยครับเขาจะอยู่ในห้องเนี่ยชั้นที่2อยู่ชั้น2แต่ว่าญาติๆเขาเนี่ยอยู่ชั้น4กันหมดครับเนื่องจากชั้น2เนี่ยมันเหลือแค่ห้องเดียวและญาติเขาอยู่ชั้น4กันหมดทีนี้ลุงแหวนเนี่ยลงมาเข้าห้องน้ำครับข้างล่างชั้น1
เดินลงมาเจอหลานตัวเองครับก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมยังไม่นอนดึกเดินป่านนี้ไปนอนได้แล้วแล้วหลานคนนั้นนะครับที่เขาเห็นนะวิ่งเข้าไปในห้องน้ำครับด้วยความที่เขาโมโหเอ้าอะไรเนี่ยเขาก็เลยเดินเข้าไปในห้องน้ำอ้าวปรากฏว่าไม่มีใครด้วยความที่เขาตกใจครับเฮ้ยไม่มีคนเลยเขาก็เลยวิ่งขึ้นไปหาญาติเขาที่ชั้น4ข้างบนครับสรุปหลานเขาว่าอยู่ข้างบนที่เห็นข้างล่างไม่ใช่หลานไม่ใช่หลานเอ้ยเออคือสรุปหลานเขาอยู่ข้างบนครับแล้ววันนั้นนะครับมันเป็นวันโกนพอดีตอนเช้าเขาก็ซื้อขนมครับซื้อนมมาไหว้ทีนี้แม่ผมก็เห็นนะครับอ้าวนะเอาขนมมาไหว้อะไรอ่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อเมื่อคืนน่ะเจออย่างนี้ครับบอกเอ้าแล้วไปเจอได้ยังไงอ่ะเขาก็เลยพูดว่าตอนที่แม่ผมบอกอ่ะเอ้ยที่บ้านนี้มีผีนะเขาก็เลยคิดในใจว่าอู้ไร้สาระผีอะไรจะมาอยู่กับคนเขาพูดอย่างนี้แล้วพอตกตอนกลางคืนเขาก็เจอครับแล้วก็เหตุการณ์อื่นๆเนี่ยครับต่อมาเนี่ยตรงที่ว่ามีอยู่วันหนึ่งผมเองอะครับเดินกำลังเดินออกไปตลาดอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกำลังเดินออกไปตลาดอยู่ดีๆเนี่ยมีกบหยุดตัวหนึ่งมาอยู่ที่หน้าบ้านผมก็เห็นแล้วเอ๊ะกบจากไหนอยู่หน้าบ้านแต่ก็ไม่ได้สนใจก็คือเดินไปซื้อของกินที่ตลาดตอนนั้นเดินไปกับพ่อพอเดินกลับมาเอ้าพ่อมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะพ่อก็เลยจับมาใส่ตู้ปลาเลี้ยงซะเลยแต่ทีเนี้ยความแปลกของกบตัวนั้นนะครับคือว่าพ่อผมลงทุนซื้ออาหารกบมาให้มันไม่กินมันกลับไปกินขนมอะครับพอผมโยนขนมให้เอ้ากินขนมเอ้ากินข้าวก็เลยเอ๊ะมันปกติกบมันกินพวกนี้ด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบมีความคิดว่าเอ๊ะหรือว่ากบตัวเนี้ยทำไมเราเจอเขาก็ไม่ยอมหนีหรือเราเอาไว้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมหนีเขาเป็นตัวแทนอะไรหรือเปล่าอันนี้ด้วยความคิดตอนนั้นนะครับก็เลยเรียกชื่อเล่นของจิราภาครับที่เจอเนี่ยว่ากบเลยตั้งชื่อเล่นให้น้องเขาว่าชื่อกบไปครับแต่ก็เหตุการณ์นี้ก็คือไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ทีนี้บ้านผมเนี่ยอย่างที่บอกก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมครับครับแล้วก็มีพนักงานเป็นชาวต่างชาติครับเป็นชาวเมียนมาก็คือทำงานอยู่ที่บ้านทีนี้ตรงมีอยู่วันหนึ่งตรงกับวันสงกรานต์พ่อกับแม่ผมก็ไปต่างจังหวัดรวมทั้งตัวผมด้วยกลับต่างจังหวัดแล้วพอกลับมาครับพนักงานชาวเมียนมาคนนั้นอ่ะเขามาคุยกับแม่ครับเขาบอกอาเจี้ยเจี้ยที่ห้องอาเจี้ยอยู่ดีๆมีเสียงกระ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 อยู่ในห้องอาเจี้ยคือเขากำลังบอกว่าที่ห้องเจี้ยอยู่ดีมีเสียงลูกแก้วอยู่ในห้องคือทั้งที่ในห้องล็อกแล้วไม่มีใครอยู่แล้วใครจะเข้าไปเล่นลูกแก้วได้ยังไงครับมันเลยแบบแม่เลยมันแปลกนะคือแบบไม่มีใครอยู่ทำไมมีคนได้ยินเสียงลูกแก้วมาเล่นลูกแก้วในห้องแม่แล้วก็ผู้เช่าคนอื่นๆนะครับเขาก็เริ่มสัมผัสได้แล้วว่ามีอยู่ห้องนึงเขาพักอยู่ที่นี้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงนะครับลูกแก้วมันหล่นเหมือนของผมที่ผมเจอเลยอยู่หน้าห้องเขาพอนอนฟังไปสักพักหนึ่งเหมือนไกลขึ้นเหมือนกับว่าเสียงลูกแก้วเนี่ยมันล่วงไปที่บันไดครับแล้วเวลานั้นมันดึกแล้วครับมันไม่น่ามีใครที่จะแบบไปเล่นลูกแก้วกันแล้วอ่ะแล้วในตึกก็คือจะรู้จักกันหมดก็คือจะรู้ว่าใครเล่นหรือใครอะไรยังไงเนี่ยครับแต่ว่าอยู่ดีมีเสียงลูกแก้วขึ้นมาเขาก็เริ่มแปลกใจมันก็ได้ยินเสียงอะไรพวกนี้นะเขาว่ามันมีนะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งมีอยู่ห้องหนึ่งครับเขาเริ่มอยู่ไม่ได้ละเขาฟังเยอะละเขาเริ่มกลัวละเขาย้ายออกดีกว่าขอย้ายออกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วมีอีกห้องหนึ่งเขาบอกอ้าวห้องนี้ย้ายเหรอขอย้ายไปแทนห้องที่ย้ายออกแล้วกันนะ
แม่ผมก็ย้ายเลยก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วพอเขาย้ายไปผมเห็นอยู่เขาย้ายตอนกลางคืนพอตอนเช้ามาผมไปดูทีเอ้าเขาย้ายกลับไปห้องเดิมก็เลยถามเขาว่าเอ้าน้าย้ายทำไมอ่ะเขาบอกนอนไม่ได้ก็เลยบอกเอ้าทำไมนอนไม่ได้อ่ะคือเขาบอกว่าความรู้สึกตอนเขานอนอ่ะบ้านมันหมุนบ้านมันเหมือนแบบแผ่นดินไหวครับมันโยกมันหมุนมันเวียนอย่างนั้นอ่ะเขาเป็นทั้งสองสามีภรรยาเลยมีอาการเดียวกันเขาบอกว่าเนี่ยมันมีอาการอย่างเนี้ยคือมันโยกมันหมุนตลอดเลยอยู่ไม่ได้เลยคือแบบ อยู่ที่เนี่ยมาตั้ง 2-3 ปีครับไม่เคยมีอาการแบบนี้อยู่ดีพอย้ายมาห้องนี้คืนแรกเจอครับเขาเลยขอย้ายกลับคืนนั้นเลยเขาบอกไม่ไหวย้ายกลับมาอยู่ห้องเดิมเลยคือแบบครับโหไม่ไหวเลยจริงคืออยู่ได้แค่คืนเดียวครับทีนี้ต่อมาครับแม่ผมก็เลยมีได้รับจากติดต่อธนาคารเหมือนกับคดีเขาสิ้นสุดแล้วก็เลยว่าเอ้ยต้องคุณต้องย้ายออกแล้วนะอะไรเงี้ยแม่ผมก็เลยซื้อบ้านหลังใหม่ที่อยู่ปัจจุบันครับก็เลยว่าอ่ะโอเคย้ายบ้านนี้ย้ายของจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านหลังใหม่ก็ช่วงย้ายก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงคือช่วงย้ายเสร็จแล้วครับพ่อผมก็มาดูความเรียบร้อยที่บ้านหลังเก่าครับกลับมาดูว่ามีอะไรหลงเหลือไหมหรือมีอะไรแบบผิดปกติไหมว่ามาดูข้าวของดูอะไรพวกนี้ครับแต่พอตอนมาถึงบ้านหลังเก่าครับอยู่ดีๆคนที่ซอยเนี่ยจะมีบ้านอยู่หลังนึงคือเขาทำอาชีพเกี่ยวกับหาของเก่าขายครับคนนั้นนะครับเขาเข้าไปในบ้านพอพ่อผมไปเนี่ยเขาวิ่งออกมาพอดีพ่อผมเลยถามว่าอ้าวเข้าไปทำไมอ่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาจะเข้าไปหาของนั่นแหละเหลือมีเศษเหล็กเศษอะไรเหลืออยู่แต่ว่าที่เขาวิ่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะเดินขึ้นไปถึงประมาณชั้น4แล้วแล้วเขาอยู่ดีๆครับได้ยินเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวที่กวาดจากพื้นปูนะครับดังแครกแครกแครกอยู่ข้างบนดาดฟ้าเขาก็เลยตกใจวิ่งลงมาข้างล่างเลยวิ่งออกจากบ้านมาเลยครับครับก็เลยแบบโหมันคือจริงมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยทีนี้คือด้วยความที่แบบสงสัยครับก็เลยถามคนแถวนั้นว่าเจ้าของเก่าเนี่ยหรือใครเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไหมทำไมคนที่มาอยู่เนี่ยก็มักจะเจอครับคนแถวนั้นก็บอกว่าไม่มีนะไม่เคยได้ยินข่าวใช่ครับไม่เคยได้ยินข่าวอะไรเลยเจ้าของบ้านก็บอกก็ไม่มีอะไรก็อยู่ปกติครับคือเหมือนกับว่าเขาบอกเขาไม่เคยเจอข่าวคนตายหรือไม่เคยเจออะไรเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะอยู่ได้ไม่นานก็ไปคนที่มาเช่าอยู่เต็มที่ปีหนึ่งไปละ6เดือนไปละไม่นานแต่ว่ามีของทางบ้านผมเนี่ยอยู่ได้นานก็อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ผมเนี่ยเขาพอมาอยู่แล้วเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆแม่ผมก็ตั้งศาลให้มีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วทีนี้ตอนย้ายแม่ผมก็เลยบอกว่ากบแม่ย้ายไปบ้านหลังใหม่เนี่ยยังไงก็ตามแม่มานะครับก็เรื่องราวมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตามมาหรือเปล่าไม่ได้ตามครับก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นในบ้านหลังใหม่ในบ้านหลังใหม่ไม่มีอะไรเกิดไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้อาจแถมให้อีกหน่อยก็ได้ครับเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่นิดนึงก็คือว่าตอนย้ายมาใหม่ๆครับแม่ผมบอกเฮ้ยตั้งศาลเถอะบ้านหลังใหม่เนี่ยอยากตั้งศาลมากเลยพ่อเขาบอกว่าโอ้ยังไม่อยากตั้งเดี๋ยวอยู่ไปก่อนค่อยตั้งจนพ่อผมฝันอีกแล้วฝันว่ามีผู้ชายครับถือมีดวิ่งไล่ฟันพ่อผมบอกว่ากูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้ฝันอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 คืนติดกันเลยทุกวันพ่อผมตกใจกลัวตื่นทุกครั้งบอกกูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้กูอยู่ไม่ได้มึงก็อยู่ไม่ได้เอามีดไล่ฟันมา3-4 คืนจนสุดท้ายพ่อผมบอกโอเคเดี๋ยวตั้งศาลละกันครับ
แล้วก็ไม่เคยฝันแบบนั้นอีกเลยก็อยู่มาเท่าทุกวันนี้ครับครับบ้านหลังใหม่คือเป็นบ้านมือหนึ่งหรือมือสองเป็นมือหนึ่งครับก็คือซื้อจากโครงการใหม่เลยอาจจะเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางหรือที่กงที่เก่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ผมถามไว้คือน้องกบที่ตั้งชื่อที่แม่เรียกมาจากบ้านเก่าคือไม่ได้ตามมาคือไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงคนนี้คือไม่มีใครฝันเห็นไม่มีใครสัมผัสเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้อีกแล้วไม่มีเลยครับเท่ากับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ที่อยู่บ้านหลังเก่าเนี่ยก็เป็นปริศนาว่าเฮ้ยมาจากไหนอ่ะถ้าเรามองกุมารไม่ได้เลี้ยงครับของเก่าไงที่เจ้าของเก่าเขาอาจจะเลี้ยงเอาไว้กุมารก็จะมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอยู่ที่ว่าเขาจะเลี้ยงแบบไหนหรือมันอาจจะเคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังนั้นใช่ครับเพราะว่าเหตุการณ์แรกครับที่ผมบอกว่าผมเจอผู้หญิงมายืนมองหน้าครับอันนั้นผู้หญิงคือแบบลักษณะเหมือนวัยรุ่นนะครับแล้วก็แต่งตัวธรรมดาเหมือน คนยุคปัจจุบันเนี่ยครับที่มายืนมองหน้าอันนี้ผมประติดประต่อเองนะครับว่าเขาอาจจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าว่าอันนี้เป็นแม่หรืออาจจะเกิดอะไรแบบไม่ดีจนได้เขาเลยได้อยู่บ้านหลังนี้ไปตลอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะอันนั้นก็ไม่มีใครหาคำตอบได้อ่ะนะใช่ครับโอเคได้คุณนนท์นั่นคือเรื่องของน้องกบบางทีเนี่ยเราเคยได้ยินกันมาหลายครั้งนะครับว่าบางทีบ้านเลือกคนอื่นอาจจะอยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่นานแต่พอครอบครัวเนี้ยที่เหมือนกับไปถูกโฉลกถูกชะตากับเขาอาจจะอยู่ได้นานกว่าครอบครัวอื่นๆมันคือการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอย่างหนึ่งในการไปซื้อบ้านไปอยู่บ้านอะไรพวกนี้นะโอเคได้ครับคุณนนท์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบพระคุณมากๆคุณนนท์ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะคุณนนท์ครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ